อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีเมนูหมี่คลุกที่เพิ่มความพิเศษด้วยบะเต็งรสชาติเข้มข้นให้หมี่คลุกของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับหมี่คลุกบะเต็งวิธีทำบะเต็งใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นผัดพอเข้ากันใส่ผงพะโล้ราโลโบปุ๋ยกั๊กคั่วและอบเชยคั่วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วดำหวานและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันเติมน้ำเคี่ยวต่อจนส่วนผสมสุกนุ่มแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสหมี่คลุกใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำกระเทียมดองน้ำส้มสายชูและผงพะโล้ราโลโบนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟเตรียมไว้จากนั้นใส่เส้นหมี่ขาวลวกลงในภาชนะตามด้วยซอสคลุกหมี่50กรัมกระเทียมเจียวและน้ำมันกระเทียมเจียวคลุกให้เข้ากันจนเส้นแห้งดีจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับบะเต็งลูกชิ้นหมูลวกและถั่วงอกโรยด้วยกากหมูเจียวขึ้นช่ายซอยและผักชีซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมี่คลุกบะเต็งแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ